อุ๊ยแล้วก็น้องวีนค่ะคือแบบพี่รู้สึกว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าน้องวีนไปเดทกับพี่สองคนอย่างเงี้ยน้องวีนอยากไปที่ไหนหรออยากรู้อยากไปที่ห้องพี่เฟยค่ะอุ๊ยมาทำอะไรล่ะจ๊ะคาราโอเกะคาราโอเกะเสร็จแล้วทำอะไรต่อจ๊ะตั้งตี้ชาบูหลังจากกินอิ่มมีพลังงานเต็มร้อยแล้วทำอะไรต่อจ๊ะนวดให้พี่เฟยพอนวดสมมติว่านวดบนเตียงเนี่ยพอนวดเสร็จแล้วทำอะไรต่อจ๊ะส่งพี่เฟยเข้านอนคือก่อนนอนคือแบบว่า มันก็เหมือนขาดอะไรสักอย่างไปแล้วคือแบบกินแล้วก็มีพลังเต็มร้อยแล้วคือมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งต่อหรือเปล่าก่อนที่จะนอนพี่เฟยเป็นไทป์แบบนี้เหรอเองนี่โอ้เป็นไทป์แบบนี้เองโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเอวินจะเตรียมนิทานก่อนนอนไปให้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปเล่าให้ฟังค่ะชอบฟังนิทานก่อนนอนก็ไม่บอกนะเนี่ยจริงพี่เฟยก็มีมุมเด็กๆเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่พี่ชอบนิทานก่อนนอนมากมากเลยจ้ะพี่ซาบซึ้งใจมากที่น้องบีนอ่านใจพี่ออกได้ขนาดนี้แน่นอนค่ะไอ้มีรู้ใจพี่เฟยอยู่แล้วนะสมแล้วที่เป็นพี่น้องกันจริงๆเลยแบบพี่เฟยลองแบบว่าแอนก้นมาทางไอ้บีนนิดนึงแอนก้นเหรอจ๊ะแอนก้นอ่ะแอนเนี่ยเวลาที่ไอ้บีนดูแบบว่าทำแบบนี้เขาก็ชอบมากเลยค่ะพี่น้องคะคือแบบว่าทำแบบเนี้ยใครๆก็ชอบค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นตัวหอมๆเนี่ยไอวีก็รู้สึกว่าพี่พิซซิล่ามีคนหนึ่งที่หอมมากๆทุกครั้งที่เจอเลยค่ะนั่นก็คือพี่ลิงพูดผิดพูดใหม่ได้นะวีนจริงๆค่ะอันนี้วีนแบบคือพูดจากใจจริงป่ะหรือว่าแค่แบบอยากยอลิงเฉยๆน้องวีนเคยดมหมีลิงหรือยังนะ What? หมีเคยเห็นหมีของลิงไหมเคยค่ะแล้วไม่โดนลิงเอาหมียัดหน้าหรอไม่อาจจะเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่พี่ลิงมาหาพี่ลิงเขาอาจจะอาบน้ำแบบว่าก็ฉีดน้ำหอมมาก่อนก็เป็นได้ค่ะก็เลยแบบว่าหอมทุกรอบเลยก็สร้างภาพเก่งอะเนาะไม่คือแบบลิงอะเขาจะมีตุ๊กตาหมีประจำกายอยู่แล้วแบบตุ๊กตาหมีอันนั้นอะมันเป็นตุ๊กตาหมีที่เวลาลิงนอนอะน้ำลายจะไหลใช่ปะแล้วก็จะเอาตุ๊กตานั้นอะเช็ดน้ำลายเว้ยแล้วมันก็จะหมักหมมอยู่ในหมีตัวนั้นพี่ถึงได้ถามไงว่าวีนพูดแบบเนี้ยวีนเคยดมหมีลิงหรือยังพี่ไฟพูดว่าตุ๊กตาเถอะค่ะอ๋อพี่ขอโทษพี่ย่อไปนิดนึงเนี่ยน้องบีนเวลาเจอลิงครั้งหน้าใช่ป่ะก็ทักทายด้วยประโยคเด็ดบอกเขาไปว่าพี่ลิงขอดมหมีหน่อยได้ไหม Stop it ใช่ใส่คำว่าตุ๊กตาไปด้วยค่ะ